โอเครถปอร์เช่มาคานคันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูลูกเล่นข้างในกันเลยครับ20ปีจะทําอะไรนี่ครับก็อยู่ในรถปอร์ชมาคานคันนี้นะครับกับหน้าจอเป็น PCM 3.1 นะครับแล้วก็คันนี้ครับเรามาดูระบบก่อนครับกด Navy แช่ไว้นะครับเข้ามาที่ Android ครับนี่ครับแล้วก็ถามว่าสัญญาณเน็ตนะครับหลายท่านถามนะครับสัญญาณเน็ตเนี่ยตอนนี้ผมปล่อยจากฮอตสปอตมือถือของผมเลยนะครับสัญญาณเต็มนะครับเรามาดูลูกเล่นกันเลยครับอันแรกครับจู๊กครับนะครับการฟังเพลงออนไลน์ครับไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นอีกต่อไปนะครับนี่ครับจู๊กเราก็สามารถเลือกเพลงโปรดของเราได้ทั้งหลายนะครับนะครับไล่ขึ้นไปครับโอเคจากจุกแล้วนะครับผมออกครับมาดูต่อครับ YouTube ครับการเล่นไฟล์หนังทุกชนิดครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าใครจะติดตามข้อมูลนะครับของรถต่างๆนะครับก็มาที่เพจมิหลายออเดโอของเราได้ครับแล้วก็ถ้าชอบก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเราก็จะมีรถแต่ละรุ่นให้ดูเลยครับนะครับเพียงแค่เราพิมพ์ชื่อรุ่นรถนะครับแล้วลงท้ายด้วยมิหลายออเดโอนะครับโอเคแล้วเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับนี่ครับลองดูนะฮะ The Mask Singer เห็นไหมครับมาเลยครับก็ทำให้เราสามารถจะดูรายการโปรดที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเยอะนะรายการต่างๆครับหรือว่าเงินด่วนขั้นเทพรายการที่เราติดตามชมอยู่แบบนี้นะครับข้ามโฆษณาครับมาดูคู่แข่งของมือปืนบ้างครับหน้ากากลูกโป่ง YouTube ก็มีอันเดียวก็คือการโฆษณาครับที่อาจจะทำให้เราหงุดหงิดนิดหนึ่งครับแต่ว่าซึ่งแน่ๆครับเราสามารถจะดูรายการได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องต่างๆคอนเทนต์หรือว่าเวลาที่เราตามไม่ทันเราก็มาดูย้อนหลังได้นะครับนี่คือ YouTube นะครับโอเคอย่าง YouTube แล้วนะครับมาดูครับ AMX Player ครับการเล่นไฟหนังนะครับเดี๋ยวไฟหนัง MKV นะครับ 1080ดูได้เลยครับนี่ครับนะฮะโอเคจากตัวนี้แล้วนะครับออกมาครับอีกอันนึงคือ Google Map ครับอันนี้เป็นอันที่ไฮไลท์จริงผมชอบครับเพราะว่าเราขณะที่เราเดินทางนะครับเราใช้ Google Map เนี่ยเราจะรู้ในการเดินทางก่อนล่วงหน้าได้ว่ารถติดหรือเปล่าทำให้เราแพลนเส้นทางได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับอย่างตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับคันนี้ใช้เวลาติดเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็จะกลับบ้านสมมุตินะฮะเซ็นทรัลบางนาดูครับนี่ครับเซ็นทรัลบางนามาเลยนะครับนี่ครับก็จะทำให้รู้ว่าขณะนี้จะไปที่เซ็นทรัลบางนานี่ครับ10นาทีครับแต่สีแดงแสดงว่ารถค่อนข้างจะติดนะฮะตอนนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถจะแพลนเส้นทางได้อย่างที่ผมบอกครับนะครับแล้วที่สำคัญครับเราลองดูนะครับนำทางอยู่นะครับเราสามารถจะเปลี่ยนไปดูYouTube ได้นะครับมันก็ยังนำทางอยู่นะครับนี่ครับกดกลับไปที่ Google Map ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับโอเคจากลูกเล่นทั้งหมดนี้แล้วนะครับคันนี้ก็ยังใส่ความพิเศษไปอีกครับก็คือทีวีดิจิตอลครับกดปุ่มต่อไปครับนี่ครับเข้ามาที่ทีวีเลยเปลี่ยนช่องด้วยรีโมทครับก็ทีวีดิจิตอลตัวนี้ครับวิ่งความเร็วระดับ150สบายๆครับนะครับนี่ก็คือระบบอินเทอร์เฟซนะครับรวมถึงทีวีดิจิตอลนะครับในรถ Porsche Macan คันนี้ครับนะครับนี่ครับก็ใครที่สนใจครับระบบแบบนี้นะครับก็ขอเชิญได้ครับมาสอบถามกันได้ที่ Mirage Studio นะครับโอเควันนี้ผมก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ